มดขาพาเพลินสวัสดีค่ะมาแล้วเลขปฏิทินโชคลาภหมอไพศาลให้โชคมาแล้วหลายงวด1สิงหาคม62ได้ลุ้นอีกเลขเด็ดปฏิทินหมอไพศาลที่เหล่าบรรดาคอหวยต่างๆรอคอยกันแทบทุกงวดทางนี้ก็ยังมีสีมงคลทิศมงคลเลิกดีปีนักสัตว์ที่มีโชคลาภให้ดูกันอีกด้วยและงวดประจำวันที่1สิงหาคม2562ก็ได้เผยแพร่ออกมาแล้วและงวดนี้ยังได้จับคู่เลขให้โชคลาภมาให้แล้วเด็ดๆ2ตัวประกอบไปด้วยเลขเพื่อให้เหล่าบรรดาคอหวยได้ติดตามและเสี่ยงโชคกันสำหรับคำทำนายดวงจากผู้เฒ่าโหรหมอไพศาลดูดวงชะตากล่าวว่าวันนี้เป็นวันหวยออกเป็นวันแห่งความหวังของลูกศิษย์หมอไพศาลดังนั้นผู้เฒ่าโหรหมอไพศาลก็เลยต้องเน้นดูดวงด้านโชคลาภด้านลาภลอยลาภเสี่ยงโชคให้ท่านแบบเน้นเป็นพิเศษจัดเต็มสำหรับเลขเบอร์ที่จะออกในงวดประจำวันที่1สิงหาคม2562ท่านที่มีโชคในการเสี่ยงก็คือท่านที่เกิดปีฉลูปีขานปีระกาจะมีโชคมีลาภลอยส่วนท่านใดที่เกิดปีชวดปีเถาะปีมะโรงปีมะเสงปีมะเมียปีมะแมปีวอกปีจอและปีกุลท่านยังไม่มีลาภลอยและลาภเสียงในวันที่เบอร์ออกในวันนี้แต่ถ้าท่านอดไม่ได้จริงๆอยากเสี่ยงอยากลุ้นอยากรวยท่านก็ได้ไปฝากเขาซื้อหรือว่าไปร่วมหุ้นกับคนที่เกิดปีที่มีโชคในงวดนี้แล้วเจ้าจะสมหวังได้รวยสมใจสีนำโชคก็คือสีแดงและสีขาวสีที่ไม่มงคลก็คือสีน้ำตาลและสีดำฤกษ์ของวันนี้ก็คือ 6:00 นถึง 7:30 นและ 15:30 นถึง 18:00 นเลขให้โชคลาภก็คือเลข23 24 25 34 35และ45ทิศให้ลาภก็คือทิศตะวันออกเฉียงเหนือขอบคุณปฏิทินหมอไพศาลขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวสยามนิวถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ